ครัวตายท่านจะต้องตายอีกความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับมนุษย์ทุกคนความกลัวอันนี้กลับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและในชีวิตประจำวันที่ทุกคนต้องผ่านพบแต่ก็ไม่ค่อยมีใครสามารถตัดใจจากมันได้เว้นแต่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นแม้พระพุทธเจ้าจะพร่ำสอนสักเท่าใดว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาใครเกิดมาก็ตายหมดโลกทุกคนต่างบ่ายหน้าไปสู่ความตายเมื่อตายทรัพย์สินสักชิ้นก็เอาติดตัวไปไม่ได้ผู้ที่เศร้าโศกถึงคนตายก็เหมือนเด็กน้อยร้องไห้ขอพระจันทร์ในอากาศพระพุทธองค์ยังทรงสอนย้ำให้ชัดเจนขึ้นว่าจะตายก็ไปคนเดียวจะเกิดก็มาคนเดียวจะอยู่ก็ทุกคนเดียวความสัมพันธ์ของคนและสัตว์บนโลกใบนี้ก็แค่เพียงได้เกิดมาพบปะเกี่ยวข้องกันชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองผู้ที่โศกสลดสลัดใจจากความเศร้าเพราะการตายไม่ได้เขาย่อมประสบความทุกข์หนักยิ่งขึ้นอีกที่กล่าวถึงเรื่องความตายอันสาธยายมาแล้วพระพุทธเจ้าสอนเราฟังดูเหมือนง่ายแต่ทำใจตามนั้นยากแต่ท่านผู้ที่ทำใจได้อย่างนั้นก็มีแต่ก็มักมีน้อยท่านพ่อลีท่านเคยกลัวต่อความตายแต่ต่อมาท่านเอาชนะได้จึงไม่กลัวมีเรื่องของท่านที่จะเล่าให้ฟังสมัยที่ท่านอยู่วัดสระปทุมกรุงเทพมหานครราวปี2471ถึง2473เมื่อย่างเข้าฤดูแล้งด้วยอุปนิสัยที่ท่านชอบท่องเที่ยวอยู่ป่าจึงได้กราบลาพระอุปัชฌาย์เพื่อออกธุดงค์ไปยังจังหวัดอยุธยาสระบุรีลพบุรีอำเภอตาครีภูเขาภูคาล่วงเข้าเขตจังหวัดนครสวรรค์ผ่านอำเภอท่าตะโกและบึงบอระเพ็ดท่านพักอยู่ในเสนาสนะป่าห่างจากหมู่บ้าน20เส้นวันนั้นช้างป่ากับช้างบ้านตัวตกมันต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลือดพล่านยาวนานถึง3วัน3คืนช้างป่าสู้ไม่ได้ถึงแก่ความตายช้างบ้านตัวตกมันก็ยิ่งเพิ่มความดุร้ายทวีคูณพลุกพล่านอาละวาดหนักขึ้นได้วิ่งขับไล่ใช้งาทิ่มแทงผู้คนซึ่งอยู่บริเวณป่าที่ท่านพักอยู่ท่านขุนจบเจ้าของช้างตกมันกับชาวบ้านซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นได้ตะโกนขอนิมนต์ให้ท่านหลบลี้หนีเข้าไปในหมู่บ้านท่านก็ไม่ยอมไปเพราะเชื่อในอำนาจแห่งเมตตาธรรมช้างตกมันตัวดุร้ายนั้นได้วิ่งชูงวงยื่นงายาวอันขาวปลอดมุ่งตรงมายังที่ท่านพักท่านเกิดความกลัวกระโดดวิ่งออกจากที่พักจะไปปีนต้นไม้ใหญ่ใกล้ๆขณะที่กำลังเอามือเหนี่ยวปีนป่ายต้นไม้ก็ได้ยินเสียงคล้ายเสียงคนมากระซิบที่ข้างหูว่าคนไม่จริงกลัวตายคนกลัวตายจะต้องตายอีกเมื่อท่านได้ยินเสียงกระซิบเตือนจึงได้สติรีบเดินกลับไปยังที่พักประจันหน้ากับช้างซึ่งยืนจังก้าแผ่เสียงร้องลั่นอยู่ใกล้ๆท่านค้มตัวลงช้าๆนั่งสมาธิภาวนาลืมตาเพ่งแผ่เมตตาให้กับช้างช้างจ้องมองท่านท่านก็จ้องมองช้างสายตาแห่งความโกรธ
กับพลังแห่งเมตตากรุณาอันบ่มบำเพ็ญมาช้านานซ่านประทะกันอย่างจังช้างใหญ่หยุดชะงักเหมือนรถวิ่งชนภูเขาหินเสียงชาวบ้านกรีดร้องดังลั่นอกสั่นขวัญหนีเสียงเซ็งแซ่แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยท่านได้มีเพียงเสียงตะโกนร้องอยู่ไกลๆออกมาออกมาท่านรีบลุกออกมาไม่ออกมาแย่แน่บางก็ว่าน่าสงสารนะพระหนุ่มนี้ไม่มีใครกล้าไปช่วยเหลือท่านเลยชีวิตยังมีค่ารีบออกมาอย่าเอาไปเสี่ยงเลยท่านนั่งแผ่เมตตาจิตไม่สนใจในคำวิงวอนขอร้องของใครๆไม่นานนักช้างตัวนั้นตีหูพรึบๆโบกขึ้นลงเสียงดังพุบพับพุบพับสลับกับเสียงร้องดังแปรนๆใจของช้างที่เร่าร้อนกระวนกระวายเพราะโมหะสงบเย็นลงเหมือนไฟน้อยกระทบสายน้ำเชี่ยวที่เยือกเย็นพลันวูบดับลงมันค่อยๆหมอบลงแสดงกิริยาแห่งการกราบเหมือนตุ๊กตาช้างตัวน้อยๆที่เด็กเล่นแสดงอาการสารภาพผิดความมึนเมาและตกมันหายไปหมดสิ้นในพริบตาจากนั้นมันก็ลุกหันหลังกลับเดินเข้าป่าไปนี่แหละสังฆานุภาพของพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านขุนจบเจ้าของช้างและประชาชนเห็นเป็นอัศจรรย์พากันสักการะบูชาท่านอย่างมากมายและพากันอ้อนวอนขอของดีจากท่านท่านตอบว่าญาติโยมทั้งหลายอาตมาขอบอกตามตรงตั้งแต่เกิดมาอาตมายังไม่เคยมีพระแขวนคอสักองค์เดียวแล้วจะมีของดีอะไรมาแจกพวกญาติโยมอาตมามีแต่ความดีแจกจ่ายจะเอาไหมจะฟังไหมเอาเอาเอาเสียงประสานของชาวบ้านตอบรับท่านจึงกล่าวคำสอนสั้นๆเพื่อเป็นการสั่งลาและตอบแทนบุญคุณข้าวน้ำที่เขาใส่บาตรให้ฉันว่าญาติโยมทั้งหลายถ้าเราเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในความดีใครจะทำดีทำชั่วหรือประทุษร้ายให้แก่เราเราก็แผ่เมตตาให้เขาร่มเย็นเป็นสุขมีจิตเป็นธรรมมีจิตเป็นกลางทั้งเขาทั้งเราก็จะปลอดภัยธรรมนั้นเปรียบเสมือนน้ำฝนในอากาศเมื่อตกลงมาย่อมชาล้างความสกปรกในพื้นแผ่นดินให้สะอาดยังสรรพสิ่งทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตให้สดชื่นทั้งยังเป็นน้ำอุปโภคบริโภคแก่คนและสัตว์แก้ความหิวกระหายเป็นเครื่องทำความเย็นให้โลกได้บรรเทาความร้อนเหตุนั้นคุณของธรรมะจึงยังคนให้สะอาดร่มเย็นเป็นสุขคือดับเพลิงกิเลสไม่ให้ลุกลามเมื่อใครเขาทำให้เรารักเกลียดโกรธโลภหลงเราก็ไม่เป็นไปตามเขาเราก็ย่อมมีอิสรภาพปลอดภัยจากอันตรายและจากกิเลสทั้งมวลอันเป็นของสำคัญขอให้ญาติโยมทั้งหลายทราบไว้อย่างถึงใจว่าสิ่งทั้งหลายที่มาในลักษณะของศัตรูนั้นย่อมทำร้ายคนได้ไม่ถนัดเราอาจหาวิธีหลบหลีกหรือต่อสู้ได้เหมือนช้างวิ่งเข้ามาซึ่งหน้าหวังทำร้ายห้ำหั่นอาตมาอาตมายังใช้สติปัญญาภาวนาตั้งสติสมาธิสู้ได้ทันการแต่ถ้าเหตุการณ์แบบนี้มันมาในลักษณะของเพื่อนสนิทมิตรสหายเป็นของน่ายินดีน่าปรารถนา
มันมีโอกาสทำร้ายเราได้ง่ายและรุนแรงโดยที่เราไม่ทันได้ระวังตั้งตัวเหมือนช้างตกมันตัวนี้ถ้ามันมาดีๆแกล้งมาคลอเคลียว่านอนสอนง่ายเวลาเราเผลอมันกระทืบเราตายเลยนี่เราจะป้องกันมันได้อย่างไรธรรมะที่กล่าวสอนพวกโยมนี้เองเป็นสิ่งที่สร้างปาฏิหาริย์ให้อาตมารอดพ้นจากช้างตกมันตัวดุร้ายมาได้แบบวุดวิดเฉียดตายมิใช่อย่างอื่นมิใช่เครื่องรางของขลังแต่เป็นหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้พากันจำเอาเมื่อเหตุการณ์เป็นดังนี้จากปากต่อปากชื่อเสียงของท่านก็โด่งดังแบบไม่ทันตั้งตัวยังไม่ทันข้ามคืนความไม่สงบก็เกิดขึ้นท่านจึงหนีกลับจังหวัดพระนครนี่แหละท่านทั้งหลายท่านผู้ไม่กลัวตายย่อมไม่ตายส่วนผู้ที่วิ่งหนีความตายทุกวี่ทุกวันได้ตายจากความดีไปแล้วและตายแบบไม่มีวันฟื้นจากหลุมนรกได้ง่ายความตายเป็นสิ่งที่พึงพิจารณาและน่าปรารถนาเพราะเป็นดอกไม้ของพระอริยะเจ้าประทานมาเพื่อมิให้มวลมนุษย์หลงไหลมัวเมาในชีวิตและทรัพย์สินจนโง่หัวไม่ขึ้น